สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบราวนี่เค้กกันค่ะไม่เหนื่อยไม่ช็อกกแลตนะคะมาดูส่วนผสมกันเราใช้ผงฟู1่ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแป้งสาลีใน,นประสงค์90กรัมผงโกโก้60กรัมจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไข่ไก่สามฟองค่ะตามในคลิปนี้ใช้เป็นเบอร์สองนะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าว120กรัมจะใช้เป็นเนยละลายก็ได้ค่ะแต่ส่วนเท่ากันนะคะน้ำตาลทรายอีก200กรัมค่ะสำหรับน้ำตาลทรายเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะ เริ่มต้นเรานำน้ำตาลทรายใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยไข่ไก่3ฟองค่ะชามผสมจะวันนี้จะใช้เป็นชามเมลามีนแบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นทรงสูงนะเวลาตีเนี่ยเขาจะไม่ฟ้งกระจายนะคะเราตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะตีจนกว่าน้ำตาลทรายเขาจะละลายนะแล้วก็ส่วนผสมเขาขึ้นฟูค่ะใช้เวลาในการตีนิดนึงนะคะประมาณ3-5นาทีค่ะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะส่วนผสมขึ้นฟูแล้วเราใส่เกลือลงไปค่ะ แล้วตีให้เข้ากันค่ะค่ะพักไว้สักครู่นะคะมาดูในส่วนผสมของโกโก้เราจะใช้โกโก้นะคะผสมกับน้ำมันลำข้าวค่ะคนให้เข้ากันนะคะค่ะพยายามให้โกโก้แล้วก็น้ำมันเขาละลายเข้ากันดีค่ะอ่าให้ละลายตามภาพเลย หลังจากนั้นเราก็เทใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะเมื่อเทใส่ลงไปแล้วนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะค่ะให้ส่วนผสมเขาเนียนเข้ากันดีนะคะค่ะเราก็ตีให้เขาเนียนเลยค่ะตามภาพเลยหลังจากนั้นเราร่้นแป้งและผงฟูใส่ลงไปค่ะ ค่ะเราก็ร่อนจะทําให้เนื้อแป้งเขาเออละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็แยกเอาสิ่งสกรปรกออกมาด้วยนะคะแยกเป็นแป้งที่เป็นเม็ดออกมาด้วยหลังจากนั้นก่อนที่จะตีเราคนสักนิดนึงค่ะลดความฟุ้งกระจายของแป้งนะคะอันนี้แนะนําให้ใช้เป็นออโถทรงสูงแบบนี้นะคะเวลาตีเนี่ยเขาจะไม่ฟุ้งออกมาเนาะ ค่ะเราก็ตีให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีค่ะให้แป้งและส่วนผสมอื่นๆเขาเนียนเข้ากันค่ะค่ะตีให้เนียนตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราเทใส่พิมพ์พิมพ์เราก็ปูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะพิมพวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์1ปอนค่ะจะได้2พิมพ์ใครที่จะใช้พิมพ์ใหญ่แนะนําเป็นพิมพ์3ปอนนะคะจะได้ไซส์พอดีเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพิมสองปอนเนี่ยตัวขนมเขาจะสูงเกินไปจะทําให้อบแล้วสุกยากนะคะ ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือตัวน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นน้ำมันลําข้าวเนี่ยใช้เป็นเนยละลายก็ได้นะคะแล้วก็ผงโกโก้นะคะใช้ได้ตามยี่ห้อที่เราชอบเลยรวมถึงแป้งสาลีอเน,นกประสงค์นะแล้วก็น้ำตาลถ้าชอบหวานก็เพิ่มไปอีกได้ค่ะหลังจากนั้นเรานำเข้าเตาอบอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีอุณหภูมิแล้วแต่เตาเต,ตาแต่ละบ้านอุณหภูมิ ต่างการสังเกตจากเตาของเรานะคะสุกออกมาก็นําออกมาแบบนี้ค่ะตามภาพเลยค่ะวิธีการเช็คสุกนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษของเหลวติดขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะหรือถ้ามีติดขึ้นมาเนี่ยให้ใช้นิ้วลูบนะนิ้วลูดออกมาแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้ก็แสดงว่าสุกแล้วล่ะคะ่ะ ก่อนที่เราจะนําไปแช่ตู้เย็นให้ใช้สเปตูล่าหรือว่ามีดแสกขอบด้านข้างนะคะจะทําให้เราเอาออกจากพิมพ์ได้หลังจากที่มันเย็นดีแล้วนะคะอันนี้พักให้เขาเย็นนอกตู้เย็นก่อนนะหลังจากนั้นนําไปใส่ตู้เย็นสักหนึ่ง,ง,งชั่วโมงค่ะจะทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเนื้อเขาจะหนึบนะคะหลังจากนั้นก็นํามาตัดได้เลยตามภาพค่ะ เนื้อขนมก็จะนุ่มนะคะแล้วก็หนึบค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรซึ่งทําได้ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยจะนําไปแต่งหน้าทําเป็นเค,ค้กวันเกิดก็ได้หรือกินแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ทําได้ง่ายๆเลยค่ะก็หากเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะทุกๆช่องทางของคุณแม่นายทั้ง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ IG นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ